ตอนนี้เลยครับมารถมาจอดเหนื่อยอะติดต่างๆนะจ๊ะไม่หรอเนี่ยค่ะตอนแรกที่จะสูงนะคะเข้าแล้วเข้าหลังก็ขับรถเรียกขึ้นมานะเรียกมารับซิก็ที่หนูบอกไงว่าเดินมาเรียกคุณเดินมาที่ไหนที่หนูมาเข้าไหนชื่อพระศรีนะพระมหาธาตุเมืองราชบุรีพระมหาธาตุเมืองราชบุรีสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นราวพุทธศตวรรษที่20ถึง21ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงปรางขนาดใหญ่นิยมเรียกว่าปรางประธานเนื่องจากมีเจดีย์ทรงปรางเป็นบริวารอีก3องค์องค์พระมหาธาตุตั้งอยู่บนฐานก่อด้วยศิลาแรงเรือนธาตุก่อด้วยอิฐขนาดใหญ่สอดินฉาบปูนประดับด้วยลวดลายปูนปั้นด้านหน้าพระมหาธาตุหันไปทางทิศตะวันออกมีมุขโถงยื่นออกมาอีก3ด้านเป็นซุ้มจรณำประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนที่หน้าบันซุ้มบางด้านมีภาพรูปปูนปั้นเรื่องพุทธประวัติบางด้านมีการขึ้นซ่อมเปลี่ยนแปลงไปจากของเดิมภายในคูหาพระมหาธาตุ
มีภาพจิตรกรรมฝาผนังบนผนังดินดิบเป็นภาพอดีตพระพุทธเจ้าและพุทธประวัติศิลปะอยุธยาตอนต้นที่เห็นนี่คือบันไดขึ้นบนยอดพระปรางนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านในของพระปรางค่ะด้านในบนยอดพระปรางนะคะเป็นหลวงพ่อพันปีปกติห้ามถ่ายรูปขออนุญาตถ่ายนะคะเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาค่ะด้านในนะคะจะเห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งรกเรือนมากนี่คือพระปรางองค์ประธานนะคะด้านข้างจะประกอบด้วยพระยืนค่ะที่คือหน้าบันนะคะเราจะเห็นว่าองค์พระปรางประธานนะคะจะล้อมรอบด้วยพระปรางเล็กอีก3พระปรางค่ะThank you.
อบระเบียงคดนะคะจะมีพระพุทธรูปอยู่รอบระเบียงนะคะสันนิษฐานว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธที่เก่านะคะจะนั่งขัดสมาธิเพชรค่ะเป็นปางสมาธินะคะเป็นปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปที่เก่านี่จะเป็นด้านมุมของพระปรางแต่ละมุมนะคะทั้ง4ด้านจะมีพระประธานพระยืนนะคะทั้ง3ด้านค่ะทั้ง4ด้านนะคะจะเห็นว่าลวดลายหน้าบันสวยงามมากค่ะนี่คือองค์พระปรางประธานนะคะนอกจากนี้ยังมีพระนอนนะคะ
พระบรมสารีริกธาตุ